future. M-A-R-K Mark for futureพ่อชื่อก๊อฟนะครับเป็นคุณพ่อของน้องวีนัสชั้นประถม1ครับแม่แอแล้วก็พ่อต้นนะคะเป็นผู้ปกครองของน้องเอนเตอร์ชั้นป.1ค่ะแม่ส้มนะคะเป็นคุณแม่ของน้องอันนาค่ะอยู่ชั้น P1 ค่ะแม่ออนนะคะแม่ของน้องเท็ดดี้ชั้นประถม1ค่ะคุณแม่น้ำชานะคะเป็นคุณแม่ของน้องกิ่งค่ะน้องกิ่งก็เรียนอนุบาลที่นี่นะคะแล้วก็เลือกให้เรียนต่อประถมที่นี่เลยค่ะแม่หนูนานะคะเป็นแม่ของน้องสุขใจนะคะตอนนี้เขาอยู่ป.1แล้วก็น้องเขาค่ะชื่อน้องแสนสุขอยู่อ.3แสนสุขก็คือมาเข้ากลางเทอมที่นี่ตอนอ.3ค่ะแต่สุขใจก็คือมาเข้าประถม1ที่นี่ M-A-R-K เพจจาก Facebook แล้วก็ใน YouTube คุณกวาง AB Normal มาพรีเซนต์โรงเรียนให้ดูอะค่ะคุณแม่บ่นในเฟซว่าอยากได้โรงเรียนที่เข้าใจเด็กเน้นกิจกรรมนะคะเรียนรู้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีคุณแม่ของน้องเนวาค่ะทักมาแล้วก็มาแนะนำโรงเรียนคุณแม่ก็เลยเข้ามาสมัครค่ะก่อนเนี่ยอยู่คอนโดค่ะไม่รู้เหมือนกันเขารู้ได้ไงว่าเรามีลูกก็คือจะมีโบรชัวร์ไปเสียบไว้ตรงไอ้ที่ล็อกเกอร์ในห้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีที่นี่เปิดประถมโอเคก็เลยมาหาซื้อบ้านแถวนี้เพื่อที่จะให้ลูกเรียนที่นี่เลยไม่อยากให้ลูกไปใช้เวลาในรถนานๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโรงเรียน MFF อยู่ใกล้บ้านค่ะก็ขับรถผ่านไปมาก็เลยรู้จักที่นี่ค่ะจากคุณแม่นะครับคุณแม่เขาศึกษามาจากอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านทวีพัฒนาเขาก็โผล่ขึ้นมาหลายโรงเรียนก็เลยเลือกมาโรงเรียนนี้เพราะเห็นหลักสูตรดูแปลกดีค่ะหลักสูตรที่ว่าใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสอนก็เราก็มองว่าแปลกดีไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นอยากให้ลูกได้มีประสบการณ์เรื่องดนตรีเพราะว่าจะทำให้เขาแบบมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นพาลูกสาวมาดูบรรยากาศเขาชอบก็เลยเลือกที่นี่ครับอยากจะให้เรียนโรงเรียนที่แบบไม่ค่อยเครียดมากเรียนไปด้วยร้องเพลงเล่นดนตรีเห็นพวกตารางสอนหรือตารางพักอย่างของสุขใจประถมหนึ่งนะคะรู้สึกจะมีพัก3รอบอะค่ะมีเบรก2ก็มีอาหารกลางวัน1รู้สึกว่าโรงเรียนอะค่ะไม่เร่งเรียนจนเกินไปรู้สึกว่าน้องมีสนุกสนานกับการที่มาโรงเรียนที่นี่ค่ะแล้วก็ได้มาตรฐานตามหลักกระทรวงด้วยค่ะคุณแม่ไม่เน้นวิชาการเนาะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเป็นในส่วนของเอกดนตรีเป็นเอกดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยแม่ก็มีความสนใจก็เลยได้มีศึกษาดูแล้วก็ในช่วง Open House เนี่ยก็พาน้องมาดูแล้วสรุปว่าน้องอันนาเนี่ยชอบมากรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยก็คือมันได้ทั้งวิชาการได้ทั้งดนตรีได้ทั้งศิลปะได้ทั้งภาษาด้วยแม้ว่ามันครบอะค่ะเป็นหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงด้วยครับมีวิชาดนตรีเข้ามาสอดแทรกเสริมทำให้ลูกสาวแบบมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นกล้าแสดงออกก็เลยชอบครับคุณครูค่ะสอนอย่างสนุกแล้วน้องก็รักที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นอะไรที่สร้างสรรค์นะคะเอาดนตรีเอากิจกรรมต่างๆมาให้เด็กๆคือทำให้เด็กสนุกแล้วอารมณ์ดีแล้วก็เหมือนกับเป็นแรงจูงใจให้เด็กอยากมาโรงเรียนที่แม่สัมผัสได้จะเป็นเรื่องของภาษาภาษาคือทีเชอร์เนี่ยจะเข้าวันละ3คาบอันนี้กลับไปใช่ไหมคะก็แบบแม่วันนี้ขอพูดภาษาอังกฤษวันเดย์เลยได้ไหมได้การกล้าแสดงออกได้เรื่องภาษาครับเขาได้ประสบการณ์ในการเล่นดนตรีมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้จักเข้าสังคมได้ดีมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกค่ะรักโรงเรียนรักที่จะเรียนในทุกๆวันตื่นเช้ามาก็จะมี energy ที่จะอยากมาเรียนทุกๆวันเลยค่ะคุณครูที่เนี่ยเป็น native เนอะพี่ถูกใจก็เริ่มชอบพูดภาษาอังกฤษกับที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะน้องได้ดนตรีเป็นหลักเลยค่ะได้กีฬาแล้วก็ได้ทั้งหลักสูตรปกติที่โรงเรียนอื่นเขามีด้วยค่ะAreas to play, three buildings for their different. อบอุ่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าจำนวนนักเรียนเนี่ยต่อ1ห้องไม่เกิน15คนค่ะแล้วก็คุณครูดูแลได้ทั่วถึงมากๆเลยค่ะได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนการสอนทางไลน์วันนี้เรียนเรื่องอะไรยังไงเราสามารถทบทวนกับเด็กได้ถามเด็กได้ว่าเข้าใจไหมถ่ายคลิปถ่ายรูปคุณแม่นี่คือเมมเต็มเพราะว่าเซฟรูปลูกเซฟแบบเวลาลูกเล่นเปียโนลูกเล่นกลองลูกร้องเพลงเลยค่ะคือแบบมีทุกวิชาให้ผู้ปกครองได้ดูเลยว่าแบบวันเนี้ยทางคุณครูสอนลูกของเรายังไงบ้างมาจากอังกฤษโดยตรงเจ้าของภาษาสำเนียงอะไรนี่คือก็จะเป๊ะๆเราก็วางใจได้ในเรื่องนี้ครูค่อนข้างน่ารักค่ะแล้วก็มีความเข้าใจเด็กแล้วก็สอนด้วยความสนุกสนานส่วนตัวแม่รู้สึกว่าครูเนี่ยเหมือนมีจิตวิทยาสำหรับเด็กมาโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าเขาให้ความเอาใจใส่ดีมากๆค่ะทีเชอร์ก็จะแบบมี energy ในการสอนแบบดูแบบเด็ก enjoy มากคือแบบ happy มากพยายามจะทำแบบ activity กับเด็กตลอดเวลาซึ่งแม่เห็นแล้วแบบดูเขาสนุกอ่ะดูเขาชอบแล้วก็แม่คอนเฟิร์มได้ว่าแบบสำเนียงอันนาค่อนข้างดีอะค่ะ A R K Mark for future Wow
วาดรูปใน iPad กับวาดรูปในมือเนี่ยเรียนร่วมกันอย่างเงี้ยเออแม่ก็ชอบนะมันก็ทำให้ลูกเราได้เปิดกว้างและสามารถที่จะเอาไปต่อยอดตอนเขาโตขึ้นมันจำเป็นค่ะเพราะว่าแม่เองตอนนี้ก็ไปฝึกเรียนวาดรูปผ่าน iPad อยู่เหมือนกันแล้วดีจังเลยอ่ะลูกได้เรียนตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเขาก็ชอบวาดแล้วก็แบบเหมือนแบบครีเอทอ่ะก็กลับมาวาดบนกระดาษที่บ้านแล้วก็แบบมีความแบบแม่หนูอยากลองแอปนี้อยากลองแอปนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็คือใช้ศิลปะไปกับเทคโนโลยีได้ดีอย่างเงี้ยค่ะเด็กสมัยเนี้ย iPad iPhone โทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรืออะไรพวกเนี้ยคือมันต้องเป็นตั้งแต่แบบเนิ่นๆแล้วอ่ะเพราะว่าคือยุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลอ่ะยิ่งลูกเราเป็นเร็วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งดีแล้วเป็น iPad ปุ๊บคือสมมุติถ้าเขาวาดสวยเงี้ยเขาคือเขาก็เก็บได้แบบเรื่อยๆหรืออนาคตเขาอาจจะกลับมาเปลี่ยนอยากจะมาเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยมันก็สามารถเปลี่ยนได้มันจะไม่เหมือนภาพวาดที่เขาวาดด้วยมือที่มันจะไม่สามารถ edit อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยสะอาดเรียบร้อยดีครับไม่แออัดร่มรื่นน้องอยู่แล้วแบบแฮปปี้ดีครับมีอุปกรณ์หลายๆอย่างครบครันเลยค่ะมีชิดดีแล้วก็รู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้นก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนาะแบบดูอบอุ่นเทคแคร์นักเรียนดีบรรยากาศค่อนข้างน่ารักเลยแต่งห้องน่ารักแม่ชอบสนามหญ้ากว้างแต่คือเวลาวิ่งก็คือไม่โดนฝนแต่ก็คือมีลมโกกตอนที่เดินเข้ามาก็งงมากว่าเป็นโรงเรียนที่มีทรายให้เด็กเล่นด้วยก็ดีวัยเนี้ยค่ะก็คือถ้าเล่นทรายเขาจะพัฒนาการด้านสมองดีคุณแม่คิดว่าสามารถเอาไปเรียนต่อที่อื่นได้นะคะเพราะว่าที่นี่ก็สอนตามหลักกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆเลยค่ะสามารถเอาไปเรียนต่อที่อื่นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าน้องมีทักษะหลายด้านแล้วก็เป็นหลักสูตรกระทรวงอยู่แล้วก็เลยไม่ได้กังวลอะไรครับก็สบายค่ะก็ไม่ได้มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยและที่สำคัญก็คือเรารู้สึกว่าลูกเราได้อาชีพมาอาชีพนึงโดยไม่ต้องรอว่าเขาจะต้องเรียนจบป.ตรีแล้วมีอาชีพคือลูกเราสามารถเล่นดนตรีได้หรือว่าเขาจะไปเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าดาว TikTok ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามั่นใจและเก่งทางด้านดนตรีแล้วค่ะวิชาการมันก็น่าจะสู้ได้แล้วยิ่งเรามีเขาเรียกมีข้อดีกว่าคนอื่นก็คือมีดนตรีก็น่าจะได้เปรียบนะแม่คิดว่าในสำหรับแม่นะคิดว่าได้เปรียบกว่าคนอื่นด้วยซ้ำคิดว่าต่อมัธยมได้แน่นอนค่ะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ย follow หลักสูตรของตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วคือดูจากตำราหนังสือเรียนของลูกเนี่ยของกระทรวงเนี่ยถ้าเกิดเด็กถามตอบได้ทำแบบฝึกหัดได้เข้าใจทะลุปลุกโปร่งในตัวหนังสือเนี่ยมันต่อได้แน่นอนนะคะคือที่บ้านจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเรียนก็คือคุยกับคุณพ่อกับลูกๆแล้วว่าคืออยากให้จบประถม6แล้วก็คือถ้าสมมติชอบดนตรีหรืออนาคตอาจจะชอบทำเบเกอรี่หรือชอบศิลปะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือถ้าสมมติว่าเขาอ่ะไม่อยากเรียนต่อก็ไม่ต้องเรียนต่อก็ได้แต่ก็คือต้องเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพราะว่าคุณแม่คิดว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีมันเขาไม่ต้องเรียนจบแต่คือเขาก็สามารถทำอะไรสักอย่างที่เขาชอบแล้วก็คือไปได้สุดแล้วก็ได้ดีจริงๆได้เงี้ยค่ะMARK Mark for Future เนื่องจากว่าโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนนักเรียนน้อยมันจะมีพื้นที่มีสเปซมากเรารักษาระยะห่างได้ดีข้อดีก็คือนักเรียนน้อยครับสามารถแบบรู้ทันเกี่ยวกับโรคเราจะได้ระวังตัวได้ทันแล้วการดูแลค่ะละเอียดมากๆเลยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนเลยค่ะลูกก็ไม่ได้ขาดเรียนอะไรบ่อยเลยค่ะมีการตรวจ ATK อาทิตย์ละ2ครั้งนะครับก็รู้สึกทำให้แบบค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าที่นี่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ใส่ใจกับเด็กล้างมือล้างแอลกอฮอล์ก่อนเข้าเรียนมีการตรวจเช็คอุณหภูมิถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรยังไงก็คือจะมีการแจ้งทันทีช่วงโควิดก็คือสอนเด็กตลอดก็คือแล้วก็ได้เรียนเต็มที่สะดวกผู้ปกครองด้วยแล้วก็เด็กๆ ก็ไม่ต้องหยุดพัฒนาการตัวเองครับก็เขาก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าเขาได้เล่นดนตรีได้ตีกลองได้เล่นกีตาร์แล้วเขาก็จะค่อนข้างจะมีความภูมิใจที่ว่าเขากีตาร์เป็นแล้วอะไรเงี้ยครับผมกลองเขาก็จะมาเล่าให้ฟังทุกเย็นเลยว่าวันนี้ได้ตีกลองแล้วก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะมาร้องเพลงให้ฟังชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นดนตรีชอบกลับไปร้องเพลงให้ฟังจบทุกวันเลยแม่แฮปปี้ก็คือความสุขความเอนจอยคือการอยากมาเรียนโรงเรียนทุกวันไม่เคยแบบอยากหยุดเรียนอารมณ์ในการเรียนแบบว่าไม่เครียดเรียนแบบมีความสนุกที่น้องกลับบ้านนะคะน้องก็มีความสุขมากๆเลยแล้วก็แม่เลือกให้น้องเรียนกองนะคะเป็นหลักน้องก็จะกลับบ้านตีกองให้แม่ดูทุกวันเลยค่ะรู้สึกว่าน้องเอนจอยกับการเรียนที่นี่มากๆเลยค่ะเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องอารมณ์เขาจะเป็นคนที่คุยสนุกคุยดีอารมณ์ดีชอบร้องเพลงแล้วก็พูดถึงเพื่อนๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะครูต่างชาตินี่รู้สึกน้องจะชอบเพราะว่ามีเกมมีอะไรให้เขาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับเอามาเล่นที่บ้านแล้วก็สอนผู้ปกครองแล้วก็อย่างเรื่องเป่ายิ่งฉุกอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกมอะไรคือเ
ขาได้อะไรก็ค่อนข้างเยอะอะค่ะซ้อมร้องเพลงบ้างตีกองบ้างตีกองลอยตีกองอากาศอะไรเงี้ยค่ะในรถหัดพูดภาษาอังกฤษกันถึงจะพูดงูปลาแต่คือเขาก็เริ่มพูดพยายามที่จะพูดอะไรเงี้ยเพื่อนก็ค่อนข้างโอเคค่ะสำหรับคุณแม่นะที่นี่ลูกมาเรียนอย่างแสนสุขอะค่ะเขามาเรียนกลางเทอมแล้วเป็นเด็กอ .3 แต่ไม่เคยโดนแกล้งเลยเพิ่งย้ายมาแล้วแบบคนอื่นเขาเป็นเพื่อนกันหมดเลยลูกเราจะโดนแกล้งหรือเปล่าแต่คือที่เนี่ยไม่มีการแกล้งกันค่ะคือคุณแม่ประทับใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าแสนสุขตัวเล็กคุณแม่ก็กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเผื่อจะโดนเพื่อนแกล้งหรือเปล่าหรือแบบไปแกล้งเขาหรือเปล่าเพราะแสนสุขก็ข้างโซนแต่ก็คือไม่มีอะไรเรื่องพวกนี้ส่วนสุขใจก็เป็นเด็กผู้หญิงก็คือเรียบร้อยอยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ด้วยเป็นอะไรที่ดีกับน้องเพราะว่าน้องจะได้แบบมีทักษะเรื่องดนตรีแล้วก็ได้ความรู้วิชาการไม่น้อยกว่าโรงเรียนอื่นเพราะเป็นหลักสูตรจากกระทรวงมาค่ะเพราะว่ายิ่งมาตั้งแต่อนุบาลนะคะยิ่งดีเพราะว่าสกิลของเขาอะค่ะทางด้านสมอง EF function คือเขาจะเติบโตได้ดีมากแล้วก็เรียนรู้ได้รวดเร็วมากแล้วก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะครูที่นี่ก็แม่รู้สึกว่าเขามีจิตวิทยาในการดูแลเด็กดีมากๆเลยค่ะผู้ปกครองบางคนอาจจะมองหาโรงเรียนใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเพื่อที่แบบจะไปต่อมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่คิดว่าบางทีเด็กอะอาจจะชอบความสุขมากกว่าไม่ได้ต้องการเครียดทำกันบ้านทุกวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาฟอกฟิลเตอร์คือไม่มีการบ้านซึ่งแม่ชอบมากตรงเนี้ยไม่ทำให้แม่ต้องมานั่งทะเลาะกับลูกสาวเลยเนื้อลองมาดูก่อนแล้วว่าเด็กที่เนี่ยคุณครูที่เนี่ยเขาสอนเป็นยังไงเด็กๆ เป็นยังไงมีอุปกรณ์อะไรให้ลูกของเราบ้างคือจะบอกว่าที่เนี่ยอุปกรณ์เขาครบครันค่ะอย่างเครื่องดนตรีเนาะก็คือไม่ต้องแย่งกันเล่นห้องที่เนี่ยก็คือไม่แออัดด้วยก็คือจะจำกัดเลยนะว่าแต่ละห้องอ่ะไม่เกิน15คนทำให้คุณครูเนี่ยสามารถดูแลลูกของเราอ่ะได้อย่างทั่วถึงเมื่อก่อนสุขใจเหมือนมีล้มหรืออะไรนิดๆหน่อยๆคุณครูประจำชั้นเนี่ยรีบไลน์มาบอกคุณแม่เลยแต่คือมันก็เป็นแค่อุบัติเหตุคุณแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ก็คือโอเคประทับใจว่าเอ๊ะเรื่องแค่นี้เองเขาก็ไลน์มาบอกเราแหละมันอยู่ที่ในความคาดหวังของผู้ปกครองด้วยอะค่ะว่าเราคาดหวังให้เด็กมาโรงเรียนแบบสนุกสนานมีความสุขอยากที่จะมาโรงเรียนทุกวันเรียนแบบว่าได้ตามมาตรฐานเรียนได้แล้วก็มีความสุขไม่เครียดไม่เหมือนกับเร่งรัดหรือว่ามีความกดดันอย่างเงี้ยที่นี่น่าจะโอเคอะค่ะใช้ได้เลยคิดว่าเป็นบ้านที่สองของลูกได้เลยอะเพราะลูกชอบถ้าเลือกที่จะให้ลูกมีความสุขนะคะคุณแม่แนะนำที่นี่เลยค่ะโรงเรียนที่เรียนแล้วน้องมีความสุขครับสังคมดีดูแลทั่วถึงต้องมา for future ค่ะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสุขคุณแม่โอเคมากเลยค่ะเจ๋งมากเลยค่ะ